ก็ดีอย่างสภาดีแต่เราทำงานเขาไม่เป็นอ่ะมันเลือกอะไรขึ้นมาก็ปวดตาไปแล้วผมก็พูดดีนะที่ผมฟังพูดก็สอนคนแล้วก็อยู่ในรูปแบบแล้วก็ไม่ยาวมากแต่ว่าคนจะเอาไปใช้หรือเปล่าแค่นั้นอย่างปู่เนี่ยผมไปกับปู่ทุกครั้งอ่ะปู่จะเป็นงานเล็กงานเจอบ้านงานอะไรแต่พูดสอนศีล5อย่างเดียวเลยนะฮะเล่นนั่นดีนะครับแต่ว่าไม่รู้เขาจะเอาไปใช้เขาไม่บ้างครับมีบ้างนะครับมีบ้างมาผมเขาก็ไปบอกคนพ่อหนูไทยอย่างนี้ดีแล้วดีแล้วเพื่อนจนพอตามจนพอหนูได้ดีมากและสบายมากอ๋อดีอ่ะถ้าบนเขานี่เขากลับไปเขาก็ได้กันเนี่ยเขาเอาศีลห้าเนี่ยไปใช้กันคือศีลห้าเนี่ยพระสอนน้อยสอนแล้วก็ไม่ได้บอกเขามาผิดมาถูกยังไงไม่เคยพูดแล้วถามเขามาเมื่อวานเซนหลวงพ่อไปพูดกลับพูดเรื่องสุขอุตโยความสะสมบุญนำมาซึ่งสุขแล้วก็พูดไปเป็นนึกว่าวันนี้เราจะอะไรพูดดีไปนั่งๆรู้ก็พูดพอเสร็จแล้วถามว่าในความสุขคือบุญน่ะเป็นความปรารถนาของของสาธุชนทั่วไปแต่ขนาดเด็กทำไมเราทำทำไมบุญเราทำทำไมถามอย่างนี้นะพูดไปถามไปพูดไปถามไปคุณต้องเกิดจากอะไรทำไมเราต้องทำบุญอะไรก็ถามไปเรื่อยๆเขาก็ชอบถามด้วยตอบด้วยถามใครตอบได้บ้างอะไรไหนไหนถามเขาชอบตั้งครอบกันหลังฟังสมุดตรวจกันเพราะนั้นมันเต็มเลยรางวัลคือคนในเมืองเองอะนะเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรของเรื่องราคาจะขายเขาไม่เคยฟังธรรมะธรรมโมอะไรมันก็ว่าเขาก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าไปสอนเขาโดยถูกทางถูกต้องแล้วมันก็ทำได้สมมติว่าเขานั่งค้าขายอยู่ถ้าเขาได้สินหน้าเขานั่งไปขายของไปเขานึกถึงสินหน้าไปมันก็ได้ประโยชน์เขาแต่นี่มันนึกถึงหน้าไม่ได้อะไม่รู้มันเราอยากจะกินแกงแต่ไม่รู้ว่าแกงมันคือยังไงมันไม่รู้จะไปทำนะ อยากจะกินเมื่อกี้มะม่วงแต่ไม่รู้จักมะม่วงอ่ะอร่อยอันไหนดีอย่างนี้นะไม่รู้จักตอนนั้นเราต้องใช้ให้รู้จักของใช้ได้ปู่ครับอย่างบนเขาจากนี้ขึ้นไปถึงบนเขาเนี่ยปู่อยากจะให้แหล่ในช่วงไหนบ้างหรือตรงไหนที่มีสิ่งมหัศจรรย์ตรงไหนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ลูกหลานได้นับถือนะครับที่ไปบางคนเขาไม่รู้นะครับที่มานี่เขาไม่รู้แต่ปู่แนะนำนะครับความจริงแล้วเรื่องความศักดิ์สิทธิ์นี่เรามีความยึดมั่นดูก่อความสำคัญก่อนที่จะขึ้นไปเนี่ยอย่างน้อยเราผ่านที่ขวัญขุนตันเราก็ยกมือขึ้นไหว้สักครั้งหนึ่งลูกแกเดินไปขอคุ้มไกลลูกให้ปลอดภัยอะไรพวกอย่างนี้ตรงนี้เป็นจุดแรกการหยุดเคารพเขาแล้วก็พี่น้องประชาชนที่
ค่ายตากสินกลับสู่มาตุภูมิจันทบุรีจู่ทางซุ้มนะครับทางด้านขวามือครับและตอนนี้